สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์วันนี้เราอยู่ในสวนเมลอนนะครับผมจะพาทุกคนมาสังเกตการนะครับผลเมลอนที่สลักชื่อสลักลายนะครับตอนนี้เมลอนก็เริ่มเข้าสีแล้วนะครับตัวหนังสือที่เราบันทึกลงไปในผลเมลอนนะครับก็เริ่มมีความโน้นขึ้นมาจากเดิมนะครับพี่น้องอย่างเช่นลูกนี้สวัสดีปีใหม่2562เด้อครับพี่น้องแล้วก็บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้วันที่12ธันวาคม2561นะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อต้อนรับปี2562เด้อครับพี่น้องลูกนี้ก็สวัสดีปีใหม่เมลอนที่สวนนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่ไม่ใหญ่มากนะครับน้ำหนักอยู่ที่ราวๆ1กิโลนะครับพี่น้องโดยเฉลี่ยเยอะสุดก็ 1.2.3 นะครับเข้าสีแล้วคงไม่น่าจะเติบโตได้มากกว่านี้แล้วนะครับเขาคงไปบำรุงในส่วนของสีเนื้อของเนื้อนะครับของเมล็ดนะครับลูกนี้รักนะสว่างจิตนะครับลูกค้าบอกให้จวดให้หน่อยนะครับแต่ปลูกทั้งหมด90ต้นครับพี่น้องเหลือครบทุกต้นได้กินทุกต้นนะครับถ้าปลูกเพื่อการค้านะครับน้ำหนักไม่ดีก็จะไม่ดีนะครับเพราะว่าราคาก็จะหายไปเกือบครึ่งพี่น้องส่วนที่ได้เป็นเงินนะครับมันก็จะหายไปครึ่งนึงนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปที่นะครับรัชกาลที่9นะครับที่ตั้งใจนะครับตั้งใจสุดๆแล้วครับต้องพัฒนาฝีมืออีกนะครับให้สง่างามกว่านี้นะครับแต่ว่าก็เต็มที่แล้วครับส่วนลูกนี้ก็จะเป็น2019นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับพี่น้องลูกนี้สวยครับเดี๋ยวผมถึงจะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับปัญหาให้ชัดเจนกว่านี้นะครับทำไมลูกเมลอนไม่ใหญ่นะครับพี่น้องแต่พูดถึงในข้อดีนะครับใบนะครับต้นสมบูรณ์ดีเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวรสชาตินะครับก็จะเพอร์เฟกต์นะครับพี่น้องเพราะว่าลูก1ต้น1ลูกแล้วก็ลูกไม่ใหญ่เนี่ยอาหารนะครับส่งมาเต็มๆรสชาตินะครับกลิ่นมาแน่นอนนี่นะใจมันรักอ่ะนะฮะอีกราว2สัปดาห์นะครับพี่น้องก็จะเก็บแล้วนะครับสภาพต้นสภาพใบนะครับก็ยังถือว่าโอเคครับเพราะว่าจริงๆช่วงเมลอนช่วงที่ก่อนจะเก็บเกี่ยวนะครับมันจะโซมง่ายพี่น้องหลังตั้งแต่หลังติดลูกแล้วล่ะพี่น้องก็จะโซมง่ายนะครับแต่ถ้าใบแบบนี้นะครับรสชาติของเราก็จะเยี่ยมพี่น้องเยี่ยมแน่นอนนี่ครับยังสวยครับพี่น้องยังใหญ่ดีก็เขาก็จะดึงรสได้เต็มที่พี่น้องแบบเนี้ยรับรองหวานมากกว่า14บิกแน่นอนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพี่น้องก็ติดตามกันต่อไปครับเพราะว่าเมลอนเป็นพืชที่ปลูกยากโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่ติดลูกนะครับถึงวันตัดนะครับยากแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับก็พาพี่น้องนะครับมาชมสวนที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์นะฮะก็สวัสดีทุกท่านตอนเช้าๆครับสวัสดีครับ